ละครแซดเอฟซีเรื่องเติบเก็บทำไมเยอะแยะไปรับชมกันเลยค่ะเย้วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์อยากนอนพักจังเลยอ่ะใช่พี่หนูก็อยากนอนพักเหนื่อยมากเลยอ่ะหนูไปโรงเรียนอ่ะใช่โรงเรียนเปิดหลายวันแล้วเบื่อเบื่อพี่หนูมีเกมใหม่มาให้ดูเนี่ยมันดูสนุกมากเลยอ่ะไหนขอดูหน่อยเนี่ยเออน่าสนุกมากเลยอ่ะโหลดสิชื่อเกมว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะโหลดบ้างชื่อว่าเกมนี้อ่ะเกมนอนอีนไม่ใช่เกมเนี้ยเกมโรบล็อกอ่ะไปอ่านว่าโรบล็อกเหรอใช่โรบล็อกอ๋อโรบล็อกใช่ลองพูดดิว่าโรบล็อกไหนไอ้ที่มันเป็นน้ำบกสีดำๆอ่ะโอ้นี่ใช่ไหมใช่โหลดเลยโอเคชึบโหลดเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อเอาไหนอ่ะพี่ต้องล็อกอินก่อนโอเคสอนฉันล็อกอินหน่อยสิอ่ะนี่โอเคล็อกได้แล้วชอบไม่ฉันเป็นแบบนี้ล่ะไม่รู้เหมือนกันเธออ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะพี่หนูเผลอจิ้มอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเติมได้ด้วยเหรอใช่เติมได้ด้วยเขาบอกว่าเอาโรบัคไปซื้อพวกของไปซื้อพวกแบบทรงผมได้ด้วยนะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอยากเติมกี่บาทอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณไหนก็กดเข้าไปดูอ๋อ40โรบัค19บาทโอ้โหไปตัด6ไปแพงเลยนะเนี่ยถ้างั้นลองไปขอแม่กันไหมแต่แม่จะให้หรอแม่ไม่ให้หรอกโหแต่ฉันอยากเติมจริงๆนี่นะโอ้ยนี่ลูกบ่นอะไรเสียงดังไปหมดเนี่ยก็แม่ค่ะหนูอยากเติมเกมอะเกมอะไรอีกไหนเกมอะไรลูกแม่ไม่รู้จักอะแต่เขาบอกว่ามันดังมากเลยนะคะเกมเนี่ยเกมโรบล็อกอะอ๋อหรอแล้วทำไมล่ะจ๊ะก็เล่นไปสิแม่เติมโรบัคให้หนูหน่อยได้มั้ยคะเติมโรบัคคืออะไรอ่ะจ๊ะก็คือแบบเอาเงินจริงไปแลกกับเงินในเกมอ่ะค่ะโอ้ยลูกมันไร้สาระมันเอาไปทำอะไรได้บ้างล่ะมันเอาไปแบบซื้อของซื้อซอกผมซื้อพวกเกมพาร์ทของเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูยังเป็นตัวเบคอนอยู่เลยโหลูกเบคอนก็เล่นได้เหมือนกันแหละเฮ้ยๆโอ้ยแม่ลืมบอกไปว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อนมานะต้อนรับเพื่อนด้วยแม่ขอไปซักผ้าก่อนโอ้ยไม่ใช่ห้องนี้สิถึงบ้านแล้ววันนี้มีเกมมาอวดเพื่อนด้วยล่ะโอ้วันนี้โมเดลวันนี้เบเกอร์โอ้วันนี้เธอมาบ้านฉันมีอะไรหรือเปล่าฉันอะมีเกมหนึ่งมาอวดเธอด้วยล่ะฮ่าฮ่าเกมอะไรหรอเนี่ยก็เกมโรบ็อกซ์ไงล่ะโหแล้วมีแล้วอะโอ้มีแล้วแต่ไม่มีโรบัคอะเดย์ฮ่าฮ่าไหนขอดูหน่อยว่ามีโรบัคไหมโอ้ไม่มีฮ่าไหนดูสิขอดูหน่อยสิเปิดเฮ้ยนี่ก็ไม่มีโรบัคเหมือนกันฉันอะมีฉันเติมโรบัค800โรบัคนะราคาอยู่ประมาณ400กว่าบาทแหละหรือว่า300นี่แหละจะไม่ได้แม่ฉันเติมให้อ่ะคือใจดีมากๆเลยนะคือแบบสามารถไปซื้อของแล้วฉันอ่ะซื้อทรงผมแต่งให้ตัวหล่อเท่ๆเลยล่ะเนี่ยเห็นไหมหล่อจัดเลยฮ่าของเธอเป็นเบคอนอ่ะเธอก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวฉันจะเล่นแบบนึงให้ดูนะชื่อว่าแบบ
อีเวดอ่ะมันเรียกว่าหลบหลีกหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเข้าไปละดูสิแล้วฉันก็เล่นมาหลายวันแล้วด้วยฉันเลเวลตั้ง300เอ้ยไม่ใช่เลเวลตั้ง68เนี่ยฉันนี่เท่สุดๆไปเลยเวลาโหเท่จริงๆเลยอ่ะฉันก็อยากเติมโรบัคบ้างนะแต่แม่ไม่ให้นะถ้างั้นเธอก็แอบเติมสิจะดีหรอดีไม่มีใครรู้หรอกเฮ้ยได้หรอได้ฉันเคยลองมาแล้วหรอเฮ้ยจะดีมั้ยเนี่ยกลัวโดนแม่ด่าดีลองเลยแล้วจะใช้ยังไงอ่ะก็คืออ่ะตอนที่แม่เธอหลับใช่ไหมให้เธอไปเอาบัตรเครดิตของแม่เธอมาแล้วให้เธอบอกรหัสแล้วก็ส่งรหัสลงในเกมเลยเขาจะเติมโรบัคให้เธอเฮ้ยโอเคเลยเอาไปพี่ได้อู้ดีใจจะได้มีโรบัคแล้วไม่เคยเติมเกมไหนเลยอ่ะโอ้ยซักผ้าตากผ้าเสร็จแล้วโอ้ยง่วงนอนไปนอนก่อนแล้วกันนะเฮ้ยลูกพุ่มพำอะไรกันเยอะแยะดิไม่ยุ่งแม่นอนก่อนแล้วกันนะโอ้ยง่วงนอนเริ่มเลยไหมพี่โอเคเริ่มเลยถ้างั้นแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูไปหยิบเองโอ้โหประตูเสียงดังมากเลยอ่ะแม่หลับอยู่แอบค่อยย่องไอ้เฮ้ยตื่นเปิดเลยนะอยู่ในนะบัตรเครดิตดีไงไปแล้วนะเพื่อนๆคะการทำแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งการแอบพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองเติมเกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะทุกคนอาจจะทำให้คนอื่นเสียหายและอาจจะเสียหมดบัญชีเลยก็ได้หยิบบัตรมาแล้วยังไงต่อแล้วก็เธอก็ไปจิ้มตรงนี้แล้วก็กรอกเลยโอเคเห็นไว้ตรงที่เป็นเลขบัตรอะได้เลยจุ๊กเสร็จแล้วแล้วก็เลือกสิ่งที่เธอจะเติมได้เลยว่าเธออยากได้โรบัคเอาแบบนี้เลยสุดๆเย้ฉันได้แล้วเธอดูสิเฮ้ยดีอะเล่นเลยเออเดี๋ยวฉันทำบ้าไหนขอดูหน่อยชุบเอาดีเลยเย้ได้โรบัคแล้วติ๊งเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยฉันต้องลุกตื่นขึ้นมาดูไหนดูสิฮะบัญชีคุณถูกดูดเงินไปจำนวน4,000,000 บาทฮะอะไรกันเนี่ยตายแล้วโหอะไรกันเนี่ยไม่นะแล้วฉันเอาเงินที่ไหนอะไหนทำอะไรกันเนี่ยโหเล่นมือถืออีกแล้วนะโมเดลแม่บอกแล้วไงว่าอย่ามาเล่นมือถือแล้วทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเกมออนไลน์หรือเปล่าแม่ไม่ให้เล่นเกมออนไลน์นะและที่สำคัญอะแม่ในบัญชีแม่ถูกดูดเงินไป4,000,000 บาทฮะ4,000,000 บาทพี่แต่เราเติมแค่2,000เองนะแม่ได้ยินว่าเติมอะไรนะเติมแค่อะไรสักอย่างนี่แหละแปลว่าลูกเติมเกมเหรอไม่ใช่นะคะแม่หนูไม่ได้เติมเกมค่ะจริงเหรอเดี๋ยวแม่ขอเช็คหน่อยนะบัญชีคุณดูดเงินจากการสั่งซื้อโรบัคเฮ้ยอะไรเนี่ยโรบัคอะไรอะอะไรของนายเนี่ยไหน
บอกว่าใช้ได้ไงเราโดนแม่ด่าหูชาแน่เออเราก็อย่าไปบอกสิไหนไหนไหนแม่รู้แล้วอย่ามาบอกเลยใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ทาโก้เลยค่ะทาโก้คิดเรื่องนี้ผมเปล่านะครับโอ้โหแม่ไม่ไหวแล้วนะเอางี้เดี๋ยวแม่จะบอกแม่ของทาโก้ว่าไม่ให้เล่นมือถือเป็นระยะเวลา3เดือนเย้เราจะได้เล่นคนไม่ใช่หนูเหมือนกันแม่จะให้ไม่ให้เล่นระยะเวลา6เดือนมาเกินด้วยเข้าใจไหมโหทำอะไรไม่รู้จะคิดนะแล้วแม่เสียเป็นล้านอ่ะแม่ต้องกู้คืนอีกโอ้ยเสียเวลาที่หลังอย่าไปทำแบบนี้อีกรู้ไหมเฮ้ยมันเดือดร้อนมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวแม่ให้เล่นเกมอ่ะแม่อยากให้เล่นเกมอะไรเล่นได้แต่อย่าแบบไปเติมเกมแบบที่แม่ไม่รู้เข้าใจไหมไม่งั้นจะเกิดแบบไหนแหละเช็คให้ดีก่อนเฮ้ยที่หลังอย่าไปทำอีกนะแม่ต้องเสียค่าคุยกับธนาคารอีกเฮ้ยเหนื่อยที่หลังก็อย่าทำอีกเยอะรู้ไหมเฮ้ยแม่ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมต้องเติมเนี่ยไหนเอาเงินที่เติมโรบัคไปทำอะไรฮะก็ไปซื้อโคบอทไอ้ควายอะไรนะครับที่เป็นหัวล่องขนน่ะโอ้โหมันก็แค่หัวล่องขนฮะหัวล่องขนเดี๋ยวหัวล่องขนมันน่ากลัวมากเลยลูกโอ้ยเข้าใจอะไรไหมครับเนี่ยเอ้ยเด็กสมัยนี้มองว่าหัวล่องขนเป็นเท่เหรอเนี่ยฉันนี่มองเป็นแปลกหรือว่าเราตกยุคเกินไปวะเนี่ยเฮ้ยไม่เข้าใจจริงเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกุระด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าจุ๊บว่าปั่นธนาคารไปพี่ปั่นจักรยานไปธนาคารก่อนแล้วกันเฮ้ยเหนื่อยใจกับลูกสองคนนี้เฮ้ยกับทาโก้ด้วยนะทาโก้ตัวดีเลยอ้ายเลยนี่จะออกไปแตะขอบฟ้าโอ้ยเป็นแฟรี่เหรอเนี่ยปั่นจักรยานบนฟ้าได้